็ขอบคุณแฟนบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทุกคนนะครับทั้งที่ในสนามแล้วก็ทั้งที่ให้กำลังใจอยู่ที่บ้านเรายังอยู่ในเส้นทางของการลุ้นแชมป์วันนี้ยังรักษาตำแหน่งจ่าฝูงร่วมได้อยู่นะครับอีก2แมตช์ที่เหลือก่อนเบรกก็ต้องรักษา9แต้มอีก6แต้มให้ได้ในวันที่12 FA ครับเราจะไปเยือนบางกอกการ์ดเราก็จะต้องเอาชนะให้ได้เพื่อเป็นแชมป์ช้าง FA ครับประจำปีนี้ให้ได้ทุกแชมป์ยังอยู่ในเส้นทางที่เราจะต้องรักษาไว้ที่บุรีรัมย์ของเราขอบคุณในทุกกำลังใจครับขอบคุณแฟนบอลทุกๆคนครับขอบคุณมากครับค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแฟนบอลทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเชียร์พวกเราที่สนามที่ศรีสะเกษนะคะสนามนี้เป็นสนามที่เล่นยากนะคะเก็บแต้มออกไปยากวันนี้ที่เราเก็บ3แต้มได้วันนี้แต่ก็ดีใจนะคะแล้วก็คิดว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่เชียร์อยู่พวกเราอยู่ทางบ้านก็ดีใจนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่มาเชียร์เราที่นี่แล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจอยู่หน้าจอทีวีนะคะหรือหน้าเฝ้าอยู่หน้าเพจเราก็ตามนะคะก็อยากจะบอกว่าขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆเสียงเชียร์ไม่ว่าจะอยู่ที่นี่หรืออยากจากทางบ้านเราจะเจอกันอีกทีนะคะวันพุธที่จะถึงนี้นะคะวันที่12นะคะรายการ FA Cup นะคะเราจะไปเยือน BG นะคะบอลนี้เป็นบอลน็อกเอาท์นะคะไม่มีแต้มนะคะใครแพ้ตกรอบทันทีนะคะเราก็อยากได้แชมป์ FA Cup ไว้กับที่บ้านเราอีกครั้งนึงนะคะใครว่างวันพุธนี้นะคะเจอกันที่สนาม BG ค่ะขอบคุณค่ะ